สวัสดียามเย็นของวันที่6กกรกฎาคมวันนี้เนี่ยครูเบิร์ตจะมาแปลข่าวให้นักเรียนฟังนะครับทำไมต้องแปลด้วยครูเบิร์ตเพราะหลายคนเนี่ยครูเบิร์ตทราบว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษฝึกอ่านข่าวเลยบางกอกโพสเนี่ยปรากฏไม่รู้สับปิดทันทีนะฮะล้มเลิกความตั้งใจภายใน5าวินะครับดังนั้นครูเบิร์ตจะมาช่วยบอกสหป,ปนักเรียนสะสมันละเล็กัวละน้อยนะฮะจะได้เยอะขึ้นถ้าเกิดใครชอบช่วยกดแชร์นะครูเบิร์ตจะได้รู้ออาชอบไม่ใช่ทําไปมี1แชร์เนี่ยครูเบิร์ตก็เอ้ยหรือจะไม่ชอบเราเปลี่ยนดีกว่าอนะไรเงี้ย ลองกดแชร์เขาเบิร์ตนะแล้วเดี๋ยวเเบิร์ตจะทําถี่เรื่อยๆถ้าเกิดยอดแชร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูข่าววันนี้กันนะฮะข่าววันนี้เนี่ยขึ้นหัวข้อนะครับว่า inflation source sore แปลว่าพุ่งทยาน,นะฮะ s o r พุ่งทยาน s o r พุ่งทยาน, so ar, ยานส่วน inflation แปลว่าภาวะเงินเฟอ้อก็หมายความว่าซื้อของเดิมเนี่ยในราคาที่แพงขึ้นนะฮะ เขาบอกแบบนี้คะว,ว่า price pressures pressures คือความกดดันแรงกดดันเนาะ will persist เจอศัพท์น่าสนใจอีกแล้ว persist แปลว่ายังคงมีอยู่ต่อไปฮะ persist ยังคงมีอยู่ต่อไป into the third quarter quarter คือไตรามาสเขาบอกว่าความกดดันทางด้านราคาใครจบด้านการเงินมาช่วยบอกครูเบิร์ตได้หนึ่งว่าศัพท์สวยๆเขาใช้คำว่าอะไรนะอันนี้ครูเบิร์ดแปลตรงตัวไปก่อนน่าจะสื่อถึงไม่ดีอะนะครับภาวะที่แบบหุกของแพงอะไรเงี้ย มันจะมีอยู่ต่อไปเข้าสู่ในช่วงไต่มาสาเลยอ่ะกำลังจะเข้าไตรมาสามใช่ไหมเดี๋ยวภาวะเออไอของแพงเนี่ยมันจะมีอยู่ต่อไปนะ The The Commerce Ministry has admitted admitted ไม่ได้หมายถึงเข้าโรงพยาบาลน,นะแต่จะแปลว่ายอมรับครับเขาบอกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยออกมายอมรับ after the country's headline inflation rate หนูรู้สั์คำนี้ headline แปลว่าพาดหัวข้อข่อขาวค่ะ ไม่ใช่นะฮะ headline ที่แปลหัวข้อข่าวอันนั้นเป็นคำนามเนาะแต่น,นี้เนี่ยมันเป็น adjective ขยายคำว่า rate แอบจำนิดนึง Headline rate จะต้องแปลรวมมันจะมีความหมายแปลว่าตัวเลขแสดงอัตรางเงินเฟ้อนะฮะตัวเลขแสดงสภาวะเงินเฟอ้อ Headline inflation rate hit a near 14-year high in June เเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ยอมรับฮะ,ะหลังจากที่หลังจากที่ อัตราภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยพุ่งทยานนะครับสูงสุดในรอบ14ปีที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนนะพูดง่ายเงินเฟอ้อของแพงขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆแล้วอ่ะพอคูเบิร์ตฟ,ฟังข่าวนี้คูเบิร์ตรู้สึกจิตตกนะแต่คูเบิร์ตจะบอกตัวเองแบบนี้ว่าในด้านที่เลวร้ายอะ่ะเราต้องคิดว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ดีบ้างเกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยคูเบิร์ตจะเป็นคนคลั่งหาทูคือจะคิดบวกตลอดเวลา เฮ้ยมีเรื่องร้ายใช่ไหมไม่เราจะต้องสดชื่นเราจะต้องสู้อะไรเงี้ยแต่ครูเบิร์ตพบว่ายิ่งทําแบบนั้นยิ่งหดหูนะฮะเพราะมันจะคล้ายๆโกหกตัวเองเกินไปปัจจุบันนี้ครูเบิร์ตจะบอกตัวเองว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีของแพงขึ้นแต่ไม่แน่นะมันอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ได้จริงไหมอย่างช่วงก่อนโควิดเราใช้ชีวิตปกติโควิดมาเนี่ยโหแย่กันหมดถูกไหมฮะแย่กันหลายครัวเรือเลยเห็นไหมจากดี กลายเป็นแ yeah, ย่ปึบปับก็เป็นไปได้ดังนั้นแย่กลายเป็นดีก็เป็นไปได้เว้ยกูไม่จะแอบคิดแบบนี้มันก็จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นไม่จําเป็นต้องคิดตรงข้ามไปสทัทีเดียวก็ได้นะฮะฝากคําคมวันนี้แล้วกันว่า if you c a n change the situation ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ situation สถานการณ์ change your attitude attitude คือทัศนคติ w a r ส s it เขาบอกให้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์นั้น Your thoughts are worthy of a new beginning too. worthy ก็คือคู่ควรเขาบอกว่าความคิดของคุณเนี่ยคู่ควรกับจุดเริ่มต้นใหม่เช่นกันนะฮะพูดง่ายหมายความว่าเอาแบบทางสายกลางเนาะไม่ไม่เอาแบบสุดโตง่งแบบโหทุกอย่างมันต้องดีโหของแพงใช่ไหมดีเลยเป็นการท้าทายเราจะได้แบบหารายได้เสริมโอ้โหไหนมีอะไรทําบ้างอะไรเงี้ยครูเบิร์ตรู้สึกว่ายังไม่เหมาะครูเบิร์ตเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าสมมติของแพง เราก็มองอาของแพงโหรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เลยอะ่ะแต่ว่าเราทํางานให้เต็มที่แล้วกันเนาะถ้ามีช่องทางอะไรเราก็พยายามหาไหนลองร่างแผนการซีเราทําอะไรได้บ้างตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เราจะใช้ยังไงให้ประหยัดขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็อุ่นใจขึ้นแล้วก็แอบ,บคิดไปว่าไม่แน่นะเราอาจจะถูกหวยงวดหน้ารวย30สล้านเลยดังนั้นยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีซื้ออะไรซื้ออะไรลอตเตอรี่พูดเล่นพูดเล่นนะแต่ใครจะซื้อก็ไม่ว่านะลอตเตอรี่นะ,ะสรุปก็คือพยายาม คิดในแง่ดีบ้างนะฮะไม่จำเป็นต้องคิดแง่ดีแบบเกินเหตุก็ได้พยายามดูคูเบอร์ทุกวันด้วยนะครับจะได้มายิ้มด้วยกันนะฮะจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันเผื่อเอาคะแนนทอีกไปสมัครงานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ